คะเดี๋ยวจะไปตัดที่กรอบนะคะอันนี้จะเป็นกรอบที่อยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวเราค่อยแปะทับด้วยบัวอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเรามาทำอันนี้ก่อนเนาะเพราะว่ามันจะได้ขนาดนะคะไปวัดปัวเนี่ยง่ายขึ้นนะอันนี้นะคะก็จะขนาดนะใหญ่กว่าโปสเตอร์สักแค่นิดเดียวนะมิล2มิลนะคะนี่อันนี้ที่ตามที่เราวางแผนไว้นะคะนี่ความเป็นโปรเฟชชั่นอลเห็นไหมกระดาษจดยังอย่างเท่เลยนี่นะคะเดี๋ยวเราไปทำตามแผนอันนี้กันนะก่อนติดกรอบนอกกับกรอบในค่ะนี่นะเดี๋ยวเราจะต้องใช้กิฟต์สายไฟนะคะอันนี้นะคะมีถุงเล็กๆขายถุงประมาณละ10บาทนะคะเราจะเอาเจ้ากิฟต์สายไฟเนี่ยมาทำเป็นตัวกั้นโปสเตอร์นะคะนี่นะเหมือนที่เราเห็นที่หลังกรอบรูปเลยค่ะวิธีการติดนะคะก็ง่ายมากเลยก็แค่ใช้นะคะตะปูธรรมดานี่แหละค่ะตอกลงไปเลยค่ะอันนี้นะคะในคลิปเนี่ยเราอะตอกนะคะติดเนี่ยมันน้อยไปนะคะจะต้องติดเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะได้กันตัวโปสเตอร์กับแผ่นใสเนี่ยมันโค้งหลุดออกมาหรือใครนะคะเจอเจาะรูค่ะใส่แม่เหล็กเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะคะช่วยยึดเหมือนกันค่ะแต่ว่าแม่เหล็กเนี่ยจะต้องเป็นแบบที่แรงดูดค่อนข้างสูงนะคะถึงจะทะลุผ่านตัวกั้นของเราได้นะคะหรือว่าจะทำทั้งสองแบบนะคะช่วยกันพยุงตัวโปสเตอร์ก็ได้ค่ะก่อนที่จะไปต่อไฟนะคะเราก็จะต้องเอานี่ค่ะเทปอลูมิเนียมนะคะอันนี้นะคะเข้าไปแปะนะคะที่ด้านในกล่องตรงนี้นะคะเพราะว่าตัวไฟ LED ของเราเนี่ยมันจะเป็นเส้นเล็กๆใช่ไหมคะเวลามันพาดไปพาดมาเนี่ยมันก็ไม่ได้กระจายแสงโดยทั่วนะคะจะต้องใช้ตัวเทปอลูมิเนียมนี่แหละค่ะในการมาช่วยนะคะให้แสงเนี่ยกระจายได้ทั่วทั้งกล่องค่ะเดี๋ยวเราไปติดกันเลยค่ะ
ไปค่ะก็มาติดกระจกการแผ่นโปสเตอร์ของเรากันค่ะแต่ว่าเราจะไม่ใช้กระจกนะเพราะว่ากระจกเนี้ยจะต้องไปจ้างเขาตัดด้วยนะคะตัดเองก็ไม่ได้ราคาค่อนข้างสูงแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าเราต้องตัด2แผ่นประกบหน้าหลังค่ะเรานะคะก็เลยเลือกใช้อันนี้เลยค่ะเป็นแผ่นใสนะคะแต่ว่าไม่ใช่แผ่นใสแบบยุบๆที่ใช้ทําแฟ้มนะคะอันนี้จะเป็นแบบที่แข็งหน่อยนะคะเขาสามารถเอาไปทําเป็นกล่องได้เลยค่ะอันนี้นะคะความหนา 0.5 มิลค่ะเราซื้อมาราคา123บาทค่ะขนาดนะคะ90คูณ130เซนค่ะตัดได้2แผ่นพอดีเลยส่วนเวลาการวัดนะคะนี่นะวัดขนาดที่จะตัดนะคะก็ให้แปะเทปนะคะกระดาษลงไปก่อนค่ะแล้วก็ขีดเส้นอย่างนี้นะคะเพราะว่าแผ่นมันใสเนาะถ้าว่าเราไปขีดธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่เห็นเส้นตำแหน่งที่จะตัดค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราเลือกใช้แผ่นใสเนี่ยมาทำนะคะก็เพราะว่านี่ค่ะเราสามารถตัดเองได้ที่บ้านนะคะโดยการใช้แค่คัตเตอร์ธรรมดาตัดเลยค่ะแต่ว่าเวลาที่จะเอามาใช้นะคะอย่าลืมนะเอามาคลี่แล้วก็เอาของมาวางทับก่อนนะคะให้เขาคลายการม้วนตัวก่อนเอามาใช้ค่ะสูงเนี่ยให้จ่อติดถาวรไปเลยค่ะจะเจาะใส่สกรูหรือว่าจะเป็นตอกตะปูลงไปก็ได้ค่ะแต่จะต้องเป็นตัวสั้นๆนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันไปทะลุโดนกรอบด้านหน้านะคะ